เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับพี่ว่าไงพี่ดูเทคนิคตัวนี้ให้หน่อยสิพี่ตัวไหนจ๊ะตัวที่เป็นเรื่องเป็นราวพี่ดูเองได้ไหมคะใน Facebook Live อ่ะก็บอกมาก็ได้เพราะถ้าผมไม่ได้ cover ผมก็จะไม่บอกอ๋อได้ๆโซล่าโอ้ยโซล่าพื้นฐานไม่ต้องดูเทคนิคหรอกทำไมให้ดูแท็กเด็กไม่ให้ดูพื้นฐานเขามีประเด็นข่าวเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโซล่าฟาร์มเขาจะทำโซล่าฟาร์มใช่ไหมโซล่าฟาร์มสหกรณ์เป็นข่าวมาแล้วได้ยังก็ได้ยังเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งดูข่าวให้ร่วมมือกับสหกรณ์สีรายลุ้นจับฉลากยังอย่างนี้เขาเล่นตามข่าวอะเออก็แค่นั้นแหละจบข่าวเพราะอาชีพเขาก็ไม่ได้ทำโซล่าฟาร์มเนี่ยจบค่ะอาชีพเขาทำแผงโซล่าไม่ใช่ใช่ใช่ทำแผงทำแผงแล้วจะไปทำเขาทำโซล่าฟาร์มตั้งแต่แรกเขาก็ไปถึงไหนแล้วอ๋อจ้าจ้าจ้าทำแผงสู้จีนยากโซล่าเนี่ยราคามันหลงใช่สู้จีนบ่ได้เด้อใช่ทั้งจีนทั้งแคนาดาทั้งแคนาดาเยอรมันจ้าก็เล่นตามข่าวหุ้นตามข่าวก็เล่นมาเรื่องข่าวมาเพราะข่าวก็เล่นแบบนี้เหมือนหุ้นละเหมาอันนั้นก็ข่าวมาก็ขึ้นพอเสร็จละใช้มาตราสี่สี่เสร็จแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเล่นตามข่าวอ่ะก็เล่นหุ้นเก็งกำไรตามข่าวค่ะเล่นพอข่าวออกก็ต้องขายอ๋อข่าวออกแล้วก็ต้องขายเป็นแนวเนี้ยคือพื้นฐานมันไม่ได้ออกไงมันไม่เล่นตามพื้นฐานมันเล่นตามข่าวอย่างตอพอมันเล่นตามราคาน้ำมันมันเล่นตามกำไรน้ำมันขึ้นไป80เหรียญน่ะเฉพาะเดี๋ยวมันวิ่งกระเจิงเลยนะแล้วตอนนี้กำไรมันเตลได้ยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันต้องดูว่ามันเป็นหุ้นกี่กำไรเนี่ยแต่ปตท.มันขึ้นตามกำไรมันเนี่ยนะครับค่ะตัว AOT ล่ะคะ AOT ก็เป็นตัวที่เราบอกว่าขึ้นมาเธออย่างมากก็ขึ้นไปก็47นะฮะนะครับวันนี้ก็ใกล้เคียงมั้ยวันนี้ก็หาย47แล้วนะคืออย่างนี้แหละตอนนี้กลยุทธ์สำคัญคือขึ้นมาแล้วอย่าซื้อถ้าอยากขายเนี่ยทยอยขายได้นะฮะเพราะเดี๋ยวก็จะกลับตัวมาคือหุ้นใหญ่ที่มันขึ้นเนี่ยรอบนี้มันจะมี AOT นะครับแล้วก็จะมีหุ้นขนาดกลางเมืองไทยสวัสดิ์เลยนะฮะ EA หลายตัวน่ะมันขึ้นอยู่เนื่องจากตลาดเนี่ยเงินมันไม่ได้เข้าเงินมันไม่ได้ออกเพราะนั้นมันก็จะเปลี่ยนตัวเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปซื้อถ้าเรามีอยู่เราก็รอขายแต่ตัวที่ลงมานะฮะลงมามีเลยลงละรอบนี้มีปตท.ลงสผ.ลงปูนใหญ่ลงแบบนี้นะฮะที่หุ้นขนาดใหญ่อันนี้ก็รอดูนะฮะรอดูที่จะซื้อนะครับมากกว่ามันก็จะสลับตัวไปสลับตัวมาเวลามันลงทีมันยืนนานประมาณแค่สองสามเดือนมันเปลี่ยนรอบแต่ละรอบบางทีเป็นสองเดือนนะเหรอนะครับเพราะนั้นถ้าเราติด AOT รอบนี้นะผมยกตัวอย่างว่ามันขึ้นมาแค่สี่เดือนแล้วติดนะมันติดบางทีสามสี่เดือนมันจะขึ้นผ่านตรงนี้ใหม่เนี่ยจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันขึ้นมาแล้วหลักก็คือว่าถ้าเงินไม่เข้าเงินไม่ออกเนี่ยอย่าไปไล่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มันขึ้นมาแล้วค่ะนะครับรอขายอย่างเดียวเนาะเกิดถ้าไม่มีก็อย่าไปอดใจไว้อ่ะลงจดไว้แต่ละครั้งได้ถ้าซื้อแล้วต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะค่ะพี่ละปูนจะลงอีกไหมคะปูนใหญ่มันก็คือในตัวกลยุทธ์ของเขาอ่ะเขาพยายามเอาตัวพวกนี้ลงเนาะแล้วก็ดันในพวกนั้นขึ้นไปแล้วแต่ไม่ให้เซ็ตไปไหนให้มันยืนได้สิบวันไปเรื่อยๆนะขายใหญ่สลับเขาจะสลับอยู่อย่างนี้แหละก็กองทุนรวมนั่นแหละนั่นแหละผู้นำตลาดซึ่งเขาต้องทำแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงค่ะค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเก็งกำไรนะค่ะวันก่อนเห็นมีคนถามนะตัวไหนไออาซิฟานะอาซิฟาอาซิฟาลงจาก9บาทลงมา7บาทนะฮะวันนี้ทั้งเขียวทั้งแรกวอลุ่มข้าวนะครับหอยบวก 5% แล้วนะครับแล้วมีไม่ไอ้นี่มาคู่การ JWD อีกอาซีฟาแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเออเหมือนแก๊งเดียวกันอาซีฟา JWD เออมันลงมาข้างล่างแล้วไงเราก็ดูอาโลสต็อปลอส8บาท30นะ JWD นะฮะอาซีฟาสต็อปลอสเท่าไหร่ก็คือโลวันนี้7บาท25นะฮะเล่นไม้เก็งกำไรข้างบน30ตังค์ข้างล่าง40ตังค์อุตาอุตาก็ไม่รู้ดิอาจจะวิ่งทะลุเปิดเปิดไปมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เล่นวันสองวันมันก็เลย
แต่ตอนนี้ต้องอย่าลืมว่ามันใกล้ประกาศผมก็มีงานนะค่ะของไตรมาสสองเนี่ยนะเพราะนั้นหุ้นที่มันจะขึ้นตอนนี้นะถ้ามันขึ้นนะให้สังเกตนะที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันจะกำไรไตรมาสสองดีนะมันจะขึ้นไปรอนะมันมีโอกาสรอเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ซื้อหุ้นที่สมมติยูวีเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะลองดูกราฟยูวีสิอันนี้อย่าไปซื้อนะแต่นี่ถ้าข้างบนก็ไม่กล้าซื้อข้างล่างก็ไม่กล้าซื้อถ้าอยู่เฉยไม่ต้องเล่นจบใช่ไหมครับลงมาข้างล่างดาวไซด์ลิสก็ไม่กล้าซื้อขึ้นไปข้างบนแบบ UV ก็ไม่กล้าซื้อก็ไม่ต้องเล่นเฉยรอให้ตลาดบุรีก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับตลาดนี้มันต้องแบบเนี้ยต้องทำแบบเนี้ยแล้วก็อย่าเล่นเยอะโอ้เป็นแท่งเบลเลอร์มาเทิมเลยนะอาซีฟาอะไรเงี้ยที่เห็นนะก็หุ้นแบบนี้ทะลุ4แท่งหนึ่งก็จะมองเป็นรีบาวนะค่ะค่ะแท่งเดียวเป็นรีบาวรีบาวก็อย่างมากก็2วันวันขึ้นพรุ่งนี้เช้ายก3วันอีก2วัน3วันอะไรเงี้ยนะฮะออกให้ทันนะออกให้ทันนะตัวเองใครเข้าอ่ะไม่ใช่ถ้าวันนี้เปิดผมยกตัวอย่างอาซีฟานะค่ะสมมติว่าพรุ่งนี้มันเปิดมามันก็เปิดลงมาแล้วก็อยู่ทัก7บาท60 7บาท70ตอนเช้าเนี่ยยังไม่ไปอย่างเงี้ยโอเคยังถือต่อได้แต่ถ้าวันนี้เช้าโดนเลย7บาท90อันนั้นต้าน7บาท95นี่ก็ต้องเลิกเจอวงตั้งวงมาสักวงหนึ่งปังโอ้โหมันก็จะทำอะไรดีมันตั้งหุ้นแบบนี้วันนี้มันกำไรแล้วมันโตกำไรมันโตได้ไงปังครับมันดีไปเอาหุ้นอะไรมาตั้งวงกันใช่ไหมฮะตั้งวงหุ้นพื้นฐานนะธุรกิจเขายังใช้ได้อยู่เพียงแต่มันเป็นหุ้นเล็กเนี่ยมันน่ากลัวเรื่องอะไรคุณก็ว่าแน่ทำไมอะคะกูคนนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้นะว่ากูคนนั้นเจ้าของคนไหนดีไม่ดีไงค่ะจนกว่าจะเกิดเรื่องแล้วถึงรู้ว่าอ้าวมันไม่ดีมันเป็นคนไม่ดีตอนเกิดเรื่องแต่ตอนยังไม่เกิดเรื่องรู้ไหมอ่ะบริษัทไหนบ้างที่มีกูคนนั้นกูพิสูจน์ใช่ไหมค่ะค่ะกูคนนั้นมันจะมาจากผู้บริหารเนี่ยกูจะรู้ได้ไงกูจะรู้ตอนที่มันสร้างสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไงค่ะแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยองค์กรใหญ่แบบปูนใหญ่เนี่ยตัวเจ้าของมันตัวของผู้บริหารมันไม่มีสิทธิ์แสดงเพราะว่าองค์กรมันมีวัฒนธรรมควบคุมเขามีกฎกติกาองค์กรจะมีวัฒนธรรมเลยปตท.เขามีวัฒนธรรมของเขาเพราะนั้นคนที่จะขึ้นมาเป็นเฮดปตท.หรือผู้ใหญ่เนี่ยมันถูกคัดเลือกโดยวัฒนธรรมองค์กรมันไม่มีทางที่จะไม่มีคนกระวนกระวายใช่ใช่มันจะขึ้นมาไม่ได้แต่บริษัทเล็กๆเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวคุณจะไปดูมาได้ไงค่ะเพราะฉะนั้นอาซีฟาเจดีมยูดีมันก็อยู่ในเครือข่ายแบบนี้บริษัทมันยังเล็กอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโตขึ้นไปได้เขาต้องสร้างกลุ่มกระวนกระวายวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในองค์กรเขาองค์กรเขาถึงจะมีคนอยู่มีคนดีอยู่บริษัทมันก็โตไปได้ถูกไหมครับแต่ตอนเล็กๆนี่เราไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าซื้อหุ้นจะให้รวยถ้าซื้อหุ้นเล็กๆแล้วมันถูกตัวมันก็รวยถูกไหมครับแต่ดูธุรกิจเขาดูสิ่งที่เรารู้ไม่รู้คือเขามีกุ๊กเกอร์วันนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับที่อย่าไปคิดมากมันเพิ่งขึ้นวันแรกก็ซื้อไปพรุ่งนี้สบายใจติดตั้งอะไรก็อยากขายก็ขายไปค่าขนมไปเดี๋ยวบอกว่าเคยแนะนำแล้วเวลามันขึ้นแล้วจะมาไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคุณตัวนี้ผมก็เวอร์อยู่นะครับอัลซิฟราคือเวลาคุณพ่อแม่ค่ะเดี๋ยวนี้ดูไปกลัวโทรศัพท์โทรศัพท์โอเคต่อไปซีรีส์เอ็มค่ะก็มันก็อยู่ในนี้มาช้าผมก็เห็นมันก็คุณนี่มันอาจจะลงได้นะพี่คะเอากรอบบนกรอบล่างค่ะเอาเป็น999นะฮะบน999เลขที่ออกล่าง995ล่าง995 995มีเหตุผลไหมคะไม่มีฮะยังไงก็ไม่ลงเพราะว่าทำไมมันจิ๊บล็อบปิซิลี่ยังไงก็ไม่ลงมันแค่4จุดเองนะปี้ก็เป็น4จุดมาตั้งนานละอ๋อเหรอถ้าใครอยากได้ตรงนี้นะครับ10จุดคือ985ใช่ไหม986มา996เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 5-6 วันค่ะส่วนทองคำก็ดูนิดหนึ่งมันก็ยังไม่ยอมหลุดนะค่ะ 1,250 นะครับค่ะแต่ดูเทคนิคช่วยมันก็บอกว่ามันก็มีโอกาสหลุดนะถ้าหลุดมันก็ลงไป 1,240 อะไรเงี้ยมันก็ถึงจุดถ้า 1,230 มันก็แนวรองอีกแล้วถูกไหมฮะมันก็เป็นไซด์เวย์แต่มันก็ไม่วิ่งขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นฮะตายละจะลงพวดไปนะลองทันหรือเปล่าอีกนะขายใหญ่มันเป็นลองอยู่นะย่างหมดเลยภาพใหญ่เป็นลองภาพใหญ่เป็นลอง
ภาพเล็กเป็นลงภาพเล็กเป็นลงโอ้โหเล่นไงเนี่ยนั่งงานอย่างเดียวตอนทุ่มครึ่งนั่งงานเฉพาะโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยดูหน้างานค่ะเล่นวันศุกร์วันเดียวนะงานสิบเหรียญอุตส่าห์เหรียญบางทีพุ่งได้20เหรียญอะไรเงี้ยอ๋อปุ๊บเลยนะพี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ5นาทีจบข่าวถูกใช่ปุ๊บปั๊บมวยแต่ไปไหนไปไหนเด้งมันก็ให้เป็นลงต้องรอให้เป็นมันก็ได้10เหรียญ20เหรียญมันเทรดอย่างเดียวอื่นก็ไม่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนิดนึงก็ได้ฮะว่ามีใครที่เดือดร้อนบ้างนะฮะมีไหมเดือดร้อนฮะก็เห็นแบบถามอะไรกันมาแล้วก็เนาะบางเรื่องบางราวนะโอ้ยหุ้นขึ้นวอลุ่มตามปกติหุ้นขึ้นวอลุ่มหายนี่ผิดปกติใช่ไหมครับคือถ้ามันอยู่ในโน้มเซเว่นนะครับมันขึ้นแล้ววอลุ่มหายเนี่ยมันไม่ผิดปกตินะฮะแต่การที่มันผ่านเนี่ยเซ็ตจะผ่าน 1,580 เนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกเบรกเทรนด์นะฮะเบรกเทรนด์ใหญ่เลยเนี่ยมันต้องมีวอลุ่มเยอะตอนเบรกกับวอลุ่มมันต้องเยอะนะครับคราวนี้มันผ่าน 1,580 แล้ววอลุ่มมัน 36,000 มันไม่ใช่ 70,000 เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เบรกอะไรหรอกตลาดมันไม่มีอะไรนะฮะตลาดมันก็คืออยู่ในกรอบไซด์เวย์เทคนิคอลเนี่ยมันจะใช้ได้ถ้าวอลุ่มมันทำงานตามปกติเมื่อเทียบกับตัวของมาร์เก็ตแคปของตลาดนะฮะถ้าวอลุ่มมันน้อยไปนะครับมันทำอะไรไม่ได้นะครับค่ะนะครับพี่คะ CKP ลงแล้ว CKP ก็ดูหลุดนะฮะ330ที่ผมบอกต้องดูถอยนะฮะจดไว้นะใครถาม CKP 330ต้องถอยอันนี้ถอยแรกนะคือต้องถอยนะฮะแล้วสต็อปลอสแต่มันยังอยู่ที่เก่าอยู่เท่าไหร่คะสต็อปลอส CKP เดี๋ยวดูนิดนึงถ้าผมจำไว้นั้นเป็น318หรือเปล่าเดี๋ยวจดให้อีกรอบแล้วก็ช็อตลงไปแล้วก็อย่าลืมไปซื้อที่3บาทกลับนะถูกไหมครับจดไว้ด้วยสิ CKP เป็นแท่งแดงแบบนี้วอลุ่มลงนะครับดูที่นะครับ3บาทนะฮะโอ้ตรงนี้ก็ห้ามหลุดแล้ว3บาท27 3บาท28ก็ห้ามหลุดนะหลุดแล้วก็ถอยใช่ไหมคะ3บาท20นะอย่าหลุดนะฮะคือตอนนี้เราหลุดมาก่อนช็อตลงไปซื้อ3บาท20อีกทีนึงนะฮะวิ่งกลับไปก็โอเคถือต่อนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปเลยก็เจอกัน3บาทนะแค่นั้นเองไม่จะถามว่าเพราะ CKP เป็นตัวเดียวที่ไม่ได้มีอะไรแต่ตัวอื่นที่เขาขึ้นมาเขามีหมดบ้านปูพาวเวอร์เขามีอะไรครับเขาเข้าเซ็ต100เขาเข้าฟุตซี่ถูกไหมฮะค่ะมีสตอรี่เขาเข้าเซ็ต50เขาเข้าฟุตซี่แล้ว CKP ไม่เข้าอะไรพอซีรีส์จบมันก็คือจบค่ะบางจากพาวเวอร์เขามารับไอ้เรื่องที่เขาเซ็นสัญญาไปแล้วใช่ไหมครับค่ะใต้พีพบใช่ไหมค่ะเขาก็รับรู้กำไรเขาไปแล้วแหละนะครับโปรเจกต์เกิดนะฮะวาอาเขาก็รู้เรื่องเขาสปิดพาใช่ไหมฮะแต่ CKP ไม่มีอะไรขึ้นตามกลุ่มมานะครับหรืออาจจะขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรนะครับเข้ามาอีกบริษัทหนึ่งนะฮะค่ะบิ๊กริมนะฮะบิ๊กริมรุ่นโรงไฟฟ้ายักษ์ใหญ่มหึมาคือถ้าราคาหุ้นน้ำมันลงอ่ะหุ้นไฟฟ้ามันจะขึ้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วหุ้นลงไฟฟ้ามันจะขึ้นตอนช่วงปลายปีไปเช็คประวัติดูนะเกือบทุกปีนะถึงแม้เป็นไซเวอร์ก็ปีลงปลายปีขึ้นนะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าปลายปีส่วนใหญ่ราคาน้ำมันมันจะลงเมื่อก่อนเราใช้น้ำมันเป็นตัวผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่พอถ้าเปลี่ยนพลังงานผลิตไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะตลาดมันจะเป็นมันต้องคิดเป็นน่ะมันไม่ใช่เป็นเกิดแล้วจะเกิดอีกนะค่ะอ่ะทีนี้มีคนยังมีคำถามหลงเหลือบ้านปูสงสัยไม่ได้ตามรายการพี่ม่อนมาแน่เลยบ้านปูเป็นไซเวย์นะไซเวย์นะคือไซเวย์น่ะมันจะไม่แรงจะไม่ไปไหนไม่ลงไปไหนจังหวะก็คือถ้ามันกระแทกโขกดึงนะกระแทกตรงไหนเมื่อไหร่คะเนี้ยยังไม่กระแทกไงลองกระแทกกันดิตายแหละจะกระแทกอีกเหรอเนี่ยก็มันทำ A เด้งขึ้นมาผมบอกมันเป็น B แต่มันจะลงไปเป็น C หรือเปล่าอ๋อหา C อยู่นะนักทุนใช่แต่ C เนี่ยมันจะเป็น running condition มันก็อาจจะแค่17บาทไม่ได้ลึกอะไรมากมายกำลังทำ C นะจ๊ะนะจ๊ะความหมายของ C แปลด้วยค่ะคุณม่อนเดี๋ยวนี้ชัดเก่งแล้วนั่นเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้นั่นคุณรีดพี่นิพนธ์อีกแล้วคุณรีดพี่นิพนธ์อีกแล้วตาม TPI มานะครับก็ยังถือต่อไปนะครับที่เฉลี่ยมาผมจำได้นะครับซื้อแล้วลงมาแล้วมาเฉลี่ยนะฮะผมก็ตอบว่าวิธีการเนี่ยมันผิดวิธีการเฉลี่ยหุ้นเนี่ยมันผิดนะฮะแต่เนื่องจากการเทคนิคตัวนี้มันเริ่มมีไดเวอร์เจนซ์เป็นขาขึ้นนะฮะมันก็จะรีบาร์ได้ระดับหนึ่งนะครับ
แล้วให้ดูไปว่าถ้ามันผ่าน9บาท13ตังค์เนี่ยต้นทุนที่คุณเฉลี่ยไว้9บาท50มันก็จะถูกต้องแล้ว STPI ฮะใช่คุณไม่ได้เริ่มเฉลี่ยการซื้อ STPNI เนี่ยในขณะที่มันเพิ่งเริ่มลงนะฮะค่ะค่ะคุณมาซื้อคุณมาเฉลี่ยตอนที่มันลงมาเยอะแล้วจนกระทั่งมันเกิดไดเวอร์เจนซ์แล้วแบบนี้มันก็มันทำได้นะฮะแต่ถ้าเราอ่ะเราหลุด11บาทแล้วจะช็อตลงมาก่อนแล้วเรามาซื้อกลับตึงวัน2วันเนี่ยนะฮะเราไม่ใช่วิธีเฉลี่ยค่ะค่ะวิธีของเราจะไม่เฉลี่ยเลยพี่คุณอธิบายเมื่อเช้าแล้วล่ะใช่ใช่เมื่อเช้าอธิบายให้ฟังค่ะได้ได้ครับก็ถามมาก็ยินดีที่จะตอบทุกคนนะถ้าหุ้นเราคัฟเวอร์อยู่ค่ะหุ้นรับเหมาเนี่ยนะครับมันคือผมบอกมันขึ้นมารับข่าวอ่ะนะฮะค่ะแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ไปไหนมาไหนหรอกนะคือคนที่ผมกลัวที่สุดในตลาดหุ้นเนี่ยคือเจ้าของบริษัทรับเหมาเนี่ยผมกลัวที่สุดเลยเพราะอะไรคะก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้แต่ในห้องโอเคพูดในห้องขอบคุณนะคือผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างหนึ่งนะฮะไม่งั้นจะไม่มีทางทำกิจการประสบความสำเร็จค่ะถ้าเป็นแบบไนซ์แมนอะไรเนี่ยจะไม่มีทางเลยค่ะต้องเคี่ยวแบบล่างดินมากค่ะค่ะไนซ์แมนเจ๊งต้องเป็นเที่ยวถึงรับประทานเขาได้ค่ะถูกต้องนะครับสารพัดพิษรอบตัวตายแล้วไม่อยากเป็นพิษเป็นภัยกับใครเป็นตัวของเราติดตามเทคนิคนี่ก็จะอยู่ในที่สอนด้วยที่ถามมา ITD เนี่ยจะเป็นตัวที่สอนเรื่องของหัวตูดเลยนะฮะ ITD เนี่ยบัตทอมไปแล้วที่ผมบอกเขาก่อนนะฮะแต่ยังไม่ใช่เวลาซื้อแล้วคราวนี้ลงไปทำเป็นดับเบิลบัตทอมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย IGD ระดับ4บาทเนี่ยมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแล้วไม่ลงแล้วค่ะค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะค่ะส่วนท่านที่จะมาเจอพี่นิพนธ์วันเสาร์นี้นะก็ในเรื่องราวของกิจกรรมโครงการยกระดับนักลงทุนบัญญัติ10ประการหรือว่า Begin Again หรือว่าหัวตูดนะเราเรียกได้3รูปแบบนะสาชบ้านหัวตูดภาษาวิชาการ Begin Again ภาษาจิตวิทยาบัญญัติ10ประการแหมครบเครื่องเลยนะนักทุนวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี่แหละใครจะมาเติมเต็มหาไฮสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะก็ภายในวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะเราปิดเลยนะคะเราจะปิดแล้วนะเพราะว่าในเรื่องสถานที่ในรายละเอียดต่างๆเราจะได้เตรียมความพร้อมให้กับนักทุนได้อย่างชัดเจนค่ะก็คือวันนี้โทรให้เสร็จพรุ่งนี้เลยนะคะวันอังคารก็ปิดละก็รายละเอียดก็สามารถโทรสอบถามกันนะคะด่วนเลยนะคะที่เบอร์0864902823นะคะพรุ่งนี้ปิดแล้วนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามหัวตูดดีกินแกนบัญญัติ10ประการสามเรื่องในตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าท่านสามารถสร้างความเข้าใจในแต่ละเรื่องราวได้หัวตูดนี่ก็เรื่องราวเทคนิคนั่นเองนะคะส่วนทางด้านบัญญัติ10ประการก็เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลความรู้10ข้อในการลงทุนนะคะส่วนทางด้าน Begin Again นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการที่จะเริ่มต้นได้ในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นในทางหลักเกณฑ์หลักการวิชาการได้ก็สามารถเริ่มต้นกันได้นะคะเสาร์นี้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ติดตามกันก็พรุ่งนี้ปิดแล้วนะคะสำหรับ Begin Again นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณทวัชชัยทองดีด้วยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ